สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีเมนูแอปเปิลสลัดโยเกิร์ตมาฝากกันนะคะสำหรับท่านใดที่มองหาเมนูอาหารว่างง่ายๆแต่ว่าอิ่มท้องเนี่ยลองมาทำทานกันดูนะคะก่อนอื่นเลยก็ให้ล้างทำความสะอาดแอปเปิลให้เรียบร้อยนะคะแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใครจะใช้แอปเปิลเขียวก็ได้นะคะแอปเปิลเขียวนะให้รสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อผลกรอบมีน้ำตาลน้อยกว่าแล้วก็ให้พลังงานน้อยที่สุดในบรรดาแอปเปิลเลยนะคะจากนั้นก็ให้เราใส่โยเกิร์ตลงไปในอ่างผสมนะคะแล้วก็น้ำมะนาวจากนั้นก็ตามด้วยน้ำผึ้งค่ะในสูตรนี้ใช้แอปเปิลแดงนะคะแล้วก็ไม่ปอกเปลือกด้วยเพราะว่าในเปลือกแอปเปิลเนี่ยมีกากใยอาหารนะคะที่ดีต่อลำไส้ของเราค่ะแล้วก็ให้คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ใส่เกลือเล็กน้อยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบค่ะตามด้วยแอปเปิลค่ะในเปลือกของแอปเปิลเนี่ยมีสารโฟลาโนยด์ที่ทำหน้าที่ในการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแอปเปิลเนี่ยอุดมไปด้วยไฟเบอร์เลยนะคะเพื่อนๆทำให้เราอิ่มท้องนานนะคะจากนั้นก็ตามด้วยลูกเกดใครไม่มีลูกเกดสามารถใช้องุ่นได้นะคะองุ่นแดงแล้วก็ตามด้วยเมล็ดพีแคนสับนะคะแล้วก็เมล็ดทานตะวันค่ะใครอยากใส่ธัญพืชอะไรก็ใส่ได้เลยนะคะตามที่เราชอบเลยสลัดแอปเปิลเนี่ยช่วยให้ทำให้เราอิ่มท้องได้นานนะคะแล้วก็ไม่หิวจุกจิกด้วยค่ะลดความอยากอาหารได้เลยค่ะเพราะว่าไฟเบอร์เยอะแนะนำให้ทานเลยนะคะหรือว่าแช่เย็นแล้วก็นำมาทานก็ได้ค่ะยังไงก็ลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้นะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ